สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องนิมิตพิศวงเรื่องเล่าจากนิมิตของอาจารย์ภัยสารแสนชัยพบกับดิฉันอาจารย์ฟางผู้ที่จะมาเล่าเรื่องนิมิตชวนพิศวงของบุคคลท่านหนึ่งที่มีนามว่าอาจารย์ภัยสารแสนชัยในนิมิตของวันนี้ที่เราจะกล่าวถึงจะเป็นเรื่องพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี นิมิตนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่สมเดือนพฤศจิกายนพศ2560ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน12หรือเดือนยี่เป่งของคนทางภาคเหนือในวันนี้ผู้คนในหมู่บ้านมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความกระตอรือรือร้นในตัวเพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลวันหนึ่ง ของชาวภาคเหนือคือเป็นวันลอยกระทงในวันนี้ช่วงกลางวันชาวบ้านในหมู่บ้านจะช่วยกันหาต้นกล้วยหรือผ้าหรือกระดาษเอามาตกแต่งเป็นกระทงหรือชาวบ้านเขาเรียกอีกแบบว่าสัตตวงโดยเฉพาะสัตตวงนี้เขาจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วชาวบ้านจะปั้นรูปคนรูปสัตว์ทั่วไป มีข้าวดำข้าวแดงและสิ่งของเล็กๆน้อยๆเอาใส่สะตะวงนั้นในการนี้ชาวบ้านจะทำกันทุกคนเพื่อมีวัตถุประสงค์ว่าจะนำกระทงนี้ไปลอยเคราะห์ในแม่น้ำปิงหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าเป็นการบูชาขอขามาคาระวะต่อพระแม่คงคาที่ได้ตักอาบหรือได้กินได้ใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความเชื่อศรัทธาในการลอยกระทงนี้คือลอยและสักการะบูชาเพื่อบูชารอยพระบาทที่อยู่ในแม่น้ําดังนี้ในส่วนตัวของผมก็ต้องต้อนรับแขกกันทั้งวันเช่นกันคนที่มาก็ล้วนแต่เป็นคนที่มีทุกข์ทั้งนั้นบางคนก็ทุกข์กายมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีทั้งโรคที่หมอไม่รู้สาเหตุและหมอรู้สาเหตุ บางคนก็มีความทุกข์ใจคือกายเป็นสุขแต่ใจเป็นทุกข์เช่นว่าอาหารที่อร่อยก็กินไม่อร่อยเงินทองบ้านช่องรถยนต์ส่วนตัวมีครบหมดแต่หาความสุขส่วนตัวไม่ได้ทุกนี้คือทุกข์ใจเป็นทุกข์ที่เกิดจากภายในของใจเช่นว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ไม่มีทายาทสืบสกุล ลูกหลานแต่งงานไม่มีลูกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการทุกข์ใจเหมือนกันคือไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่มีลูกหลานเยอะถ้าหากตายไปแล้วกลัวลูกหลานว่าไม่มีทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานได้สืบสารเลยเพราะคนที่มาปรับทุกข์ปรับสุขนี้เขาก็บอกผมว่าทรัพย์สมบัติของเก่าแก่ที่เป็นมรดกตกทอดมีแต่หม้อแช่ข้าวกับหม้อล้างเท้าเท่านั้น จะทำอย่างไรดีผมก็ได้ให้คำปรึกษาเข้าไปจนเป็นที่พอใจทั้งกลุ่มคนที่ทุกข์กายและทุกข์ใจเขากลับไปก็ยิ้มกลับไปทุกคนบางคนมาเดินถือไม้เท้ามาใส่แว่นตามาด้วยคุยกับผมว่าเป็นโรคคนแก่หูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีหัวเข่าแข้งขาก็เดินไม่สะดวกต้องใช้ไม้ค้ำยันมา อย่างที่เห็นมันน่าเบื่อหน่ายชีวิตตัวเองเหลือเกินพอได้พูดคุยกับผมแล้วรู้สึกดีใจว่าคุณไพศาลย,ยังให้ความสำคัญกับคนแกช่ชราอยู่พูดเสร็จถึงเวลาเดินกลับชายชาราคนนี้ซึ่งอยู่ในวัยเจปีกลับเดินไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ต้องใส่แว่นตาเดินตรัวปิวขึ้นรถไปกับคณะของท่าน ทิ้งไม้เท้ากับแว่นตาไว้ที่บ้านของผมจนถึงปัจจุบันยังไม่กลับมาเอาเลยซึ่งจะเป็นการลืมหรือแกล้งลืมก็เหลือที่จะคาดเดาผมมานั่งคิดดูก็คิดว่าแปลกดีเพราะป่วยอยู่เดินเหินไม่คล่องสายตาไม่ดีพูดกันแค่ครึ่งชั่วโมงค่อนโรคกับหายไปจะเป็นที่ตัวท่านลืมโรคหรือว่าโรคลืมท่าน ก็อยู่ที่ผู้ฝั่งพิจารณากันวันนี้ทั้งวันก็ต้อนรับผู้คนทั้งวันเป็นปกติจนถึงเย็นใกล้ตะวันจะตกดินผมก็ได้อาบน้ำชำระล้างตัวเองให้ผุดผ่องใสเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำพอตกกลางคืนประมาณหนึ่งสทุ่มชาวบ้านก็จุดประทีปโคมไฟตามหน้าบ้าน บ้านใครบ้านมันแล้วก็มีการลอยกระทงในแม่น้ำดูตามท้องน้ําสว่างสวายไปหมดพอถึงเวลาประมาณใกล้สี่ทุ่มผมก็รู้สึกน่วงนอนเป็นอย่างมากซึ่งอาการอย่างนี้เป็นอาการปกติที่จะต้องรีบนอนและไปทําหน้าที่ของตัวเองเมื่อเข้านอนไปแล้วก็เป็นเวลาใกล้สี่ทุ่มพอนอนลงไปในที่นอนก็เผลอหลับไป ซึ่งเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ได้พบกับท่านครูบาคันธาและท่านพระยาพิงคราชท่านก็มารับเหมือนกับทุกครั้งการไปครั้งนี้ท่านก็ผาไปในลักษณะปลิวขึ้นไปเหมือนเดิมก่อนท่านทั้งสองจะผ่าไปก็ยังมองเห็นตัวเองนอนอยู่ในลักษณะนอนงายเอามือวางไว้ที่หน้าอกทั้งสองข้างท่านทั้งสองคือท่านครูบาคันธาและท่านพระยาพิงคราช ได้ผ่าผมไปคือปลิวขึ้นไปในสภาพไร้น้ำหนักและไร้จุดหมายปลายทางจนได้มาลงและหยุดอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามลานขนาดใหญ่พอๆกับสนามหลวงที่กรุงเทพผมมาสังเกตตามขอบสนามมองไกลๆเป็นอาคารทรงปราสาทมียอดแหลมที่เป็นปลายปราสาทหรือที่ตัวปราสาทมีแสงระยิบระยับตา ดูสวยงามมากท่านทั้งสองได้พาผมเดินผ่านกลางสนามแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพอไปถึงขอบสนามหรือที่ลานกว้างนั้นก็ปรากฏว่าเป็นหัวถนนขนาดใหญ่กว้างประมาณสิบเมตรตรงหัวถนนนั้นจะมีผ้าม่านผืนใหญ่กั้นไว้ที่ตรงกลางผ้าม่านจะมีอักษรภาษาไทยกลางและภาษาไทยล้านนาเขียนบอกไว้ว่า เขตแดนสักขังโลกังสุขิตาโหนตุพระพุทธเจ้าโคตมะได้ตรัสรู้ไว้โดยชอบแล้วพอคณะผมไปถึงจุดนั้นผ้ามา่านผืนใหญ่ก็ได้เปิดออกโดยการม้วนตัวผันขึ้นไปโดยอัตโนมัติผมได้เห็นว่าตามถนนทั้งซ้ายขวาเป็นบ้านเมืองที่มีความสวยสดงดงามมากบ้านเมืองน,นี้ออกแบบเหมือนกันหมด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือบ้านแต่ละหลังอยู่เสมอกันหมดไม่มีบ้านหลังไหนล้ำหน้ายาวออกมาหรือหลบหายเข้าไปบ้านแต่ละหลังมีความวิจิตพิสดารเหมือนกันหมดมีความเป็นแสงสีระยิบระยับตาบ้านแต่ละหลังมีลักษณะคล้ายสาราหรือวิหารที่ครอบรอยพระพุทธบาทตาค้า แต่วิหารหรือศาลาที่ผมไปเห็นนี้มีความวิจิตพิสดารมากกว่าใหญ่กว่าวิหารที่ครอบพระพุทธบาทตากผ้าประมาณสองเท่าท่านทั้งสองได้พาผมผ่านบ้านเมืองหรือศาลาวิหารนั้นหลายหลังต่อหลายหลังจึงได้มาหยุดอยู่ที่หน้าศาลาหรือวิหารหลังหนึ่งซึ่งท่านพยาพิงคราชผู้พาผมไปได้บอกว่า วิหารหรือศาลาหลังนี้เป็นลำดับที่19ของชั้นนี้และแถวนี้ซึ่งณนะวิหารหรือศาลาหลังนี้ก็ได้มีคนนั่งรออยู่แล้วคนหนึ่งซึ่งคนที่นั่งรอนั้นเป็นผู้ชายอายุประมาณ75้าปีเป็นคนผมสูงไว้ผมแสกกลางนุ่งผ้าเสื้อแขนทรงกระบอกกางเกงเป็นทรงผ้าจงกระเบนทั้งกางเกงและเสื้อผ้ามีลายปักด,ดิ้นทอง ดูสวยงามตาและผมสังเกตเห็นว่าตามนิ้วมือนิ้วเท้าชายคนนี้เป็นสีเหลืองดูแล้วมีสีที่สะท้อนเข้าตามาถึงตอนนี้ท่านพระยาพิงคราชและครูบาคันธาผู้พาผมไปท่านได้พูดออกมาคล้ายกับว่าจะรู้ความสงสัยในใจของผมท่านได้บอกว่าที่ตีนมือชายผู้นั้นเป็นสีเหลืองเพราะคนคนนี้ เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้ตั้งอกตั้งใจทั้งกายวาา่าใจจัดเตรียมสิ่งของสำหรับบวชพระบวชเนนและเดินทางไปเอาหินเอาดินทรายเข้าวัดช่วยปัดกวาดทำความสะอาดวัดเช็ดถูพระพุทธรูปและเสนาสะนะสงในวัดให้มีความสะอาดสะอ้าน ไม่รกรุงรังในสายตาคนอื่นที่มาทำบุญกับวัดนั้นๆชายชาราคนนั้นเมื่อเห็นคณะผมไปก็ได้เชิญคณะของผมขึ้นไปบนบ้านหรือศาลาหรือวิหารหลังนั้นซึ่งที่บนบ้านก็มีเก้าอี้อยู่สี่ตัวอยู่ฝากหนึ่งสาตัวอีกฝากหนึ่งหนึ่งตัวเก้าอี้นี้ได้จัดไว้เหมือนมีการเตรียมจัดกันไว้ก่อนเมื่อไปถึง คณะของผมคือท่านครูบาคันทาพระยาพิงคราชและตัวผมนายไพศาลก็ได้นั่งเรียงกันในฟากที่มีเก้าอี้สามตัวนั้นชายชราคนนั้นได้นั่งอีกฟากหนึ่งซึ่งมีเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อได้นั่งกันเรียบร้อยแล้วชายชราคนนั้นจึงได้พูดขึ้นมาว่าตัวข้าพเจ้ามีความปิติยินดีมากที่ท่านครูบาคันทา และท่านพญาพิงคราชมาโปรดต่อตัวข้าทำให้ตัวข้าได้มีโอกาสจะได้พูดเล่าเรื่องต่างๆให้มนุษย์โลกได้รับรู้มาถึงตอนนี้ท่านครูบาคันธานและท่านพญาพิงคราชก็ได้พูดขึ้นมาว่าตัวสูชื่ออะไรมีความเป็นมาอย่างไรและมีหน้าที่อะไรให้บอกไปด้วยเพื่อที่จะได้ให้ล่ามคนกลางได้รับรู้ ไปบอกให้อย่างโลกมนุษย์ต่อไปจากนั้นชายชราคนนั้นก็ได้บอกว่าตัวข้านี้มีชื่อว่านายเพ่งเป็นทหารคนหนึ่งของพระเจ้าหลวงทรงธรรมได้ทำงานให้กับพระเจ้าหลวงหรือพระเจ้าแผ่นดินทรงธรรมจนได้ความดีความชอบได้เลื่อนตำแหน่งเป็นขุนสัจจพันธ์คีรีและเป็นผู้หนึ่งที่ได้หักร้างทางพงป่า ให้เป็นวัดวาอารามในปัจจุบันวัดวาอารามในปัจจุบันนี้ตัวค่าได้หักร้างถางพงคือวัดพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีในปัจจุบันตัวค่านี้ได้สิ้นบุญจากโลกมนุษย์แล้วเมื่อเดือนหขึ้น12บสองค่ำปีพศ2 1 7พด้วยโรคลมปัจจุบัน คือเป็นลมแล้วสิ้นใจตายไปเมื่อตายสิ้นบุญจากโลกมนุษย์มาแล้วตัวข้าก็ได้ไปสเสวยวิบากทั้งดีและไม่ดีที่ทําไว้ในสมัยเมื่อ,อยังอยู่ในโลกมนุษย์เมื่อพ้นจากวิบากที่ไม่ดีแล้วก็ได้ไปสเสวยวิบากดีเมื่อพ้นจากวิบากดีแล้วก็ต้องไปเกิดในโลกมนุษย์อีกเพราะยังไม่หมดเชื้อเกิดและต้องเป็นไปตามกฎวัตะสงสารที่พระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ไว้แต่ตอนนี้ตัวข้ายังไม่ได้ไปเกิดเพราะตัวข้าได้รับอนุญาตอนุโมทนาจากแดนสักขังโลกกังให้ดูแลสถานที่นี้และดูแลสายใหญ่ของพระพุทธองค์โคตมะที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์โดยตัวข้านี้ได้รับหน้าที่ดูแลสายใหญ่าศาสนสถานของพระพุทธโคตมะ คือพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเพื่อไม่ให้สูญหายไปจากโลกมนุษย์และให้อยู่ในโลกมนุษย์จนครบห้าพันพรรษาจากนั้นนายเพ่งคนนี้ก็ได้บอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทดังกล่าวให้ครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชพร้อมทั้งตัวผมนายไพศาลให้ฟังดังนี้ พระพุทธบาทนี้เกิดขึ้นโดยพระพุทธ,ธานุภาพของพระพุทธเจ้าโคตมะได้อุบัติขึ้นสถิตอยู่ในที่นี้เมื่อเดือนห้าขึ้นห้าค่ำปีพศ1970ที่อุบัติขึ้นในสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเมื่อสมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ใกล้จะปรินิพานสามเดือนพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอัคาระสาวกทั้งหลายเช่น พระสารีบุตรพระอานนท์พระราหุลว่าพระองค์ขออธิษฐานให้สรีระร่างส่วนใดส่วนหนึ่งของพระองค์ที่อยู่ในอาการ32ประการนี้จงไปปรากฏให้มนุษย์ได้เห็นและขอให้ได้อยู่ที่สัพปายะที่ถูกต้องสมควรเพื่อให้เป็นอนุสติให้กับมนุษย์ และเทวดาทั้งหลายจะได้กราบไหว้บูชาเอาบุญเป็นอานิสงส์เข้าสู่นิพพานของแต่ละคนด้วยเหตุนี้อาการทั้ง32ประการตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ก็ได้ปรากฏเป็นรอยพระพุทธบาทตามที่ว่าดังกล่าวเมื่อพระพุทธบาทมาสถิตอยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็ได้มีเทวดาทั้งหลายมาดูแลรักษาจนมาถึงสมัยพระเจ้าทรงธรรม จึงได้รู้เรื่องพระพุทธบาทนี้ซึ่งเรื่องนี้โลกมนุษย์ได้รับรู้ไว้และได้เล่ากันต่อมาซึ่งเป็นการที่ถูกต้องดีแล้วแต่ในส่วนที่มนุษย์ไม่รู้นั้นคือตัวค่านายเพลงหรือขุนสัจจะผ่านคีรีก็จะได้เล่าให้ฟังในครั้งนี้แหละคือเมื่อพระเจ้าทรงรมได้รับรู้ กับพระสงฆ์คณะหนึ่งที่ไปกราบรอยพระพุทธบาทและไปสแสวงบุญที่ประเทศหลังกาว่ามีพระพุทธบาทหรือรอยพระพุทธบาทอยู่ที่เชิงเขาสุวรรณบันโพธดังกล่าวจึงทำให้เสนาอามาตย์ชาวบ้านชาวเมืองช่วยติดตามค้นหาจนในที่สุดได้ทราบข่าวจากนายพรานคนหนึ่งชื่อพรานบุญได้บอกกล่าวเรื่องรอยเท้ามนุษย์ ที่เกิดขึ้นบนเชิงเขาดังกล่าวพระเจ้าทรงธรรมจึงได้ไปดูพร้อมกับเสนาอำมาตผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อได้ไปเห็นแล้วและได้พิสูจน์ตรวจดูจึงเชื่อและมีความศรัทธาต่อพระพุทธบาทนี้เป็นอย่างยิ่งพระองค์คือพระเจ้าทรงธรรมจึงบอกให้เสนาอำมาตและศรัทธาชาวบ้านชาวเมือง ช่วยกันเพลวทางป่าบนเชิงเขานี้ให้เป็นวัดวาอารามฝ่ายศรัทธาชาวบ้านชาวเมืองเมื่อได้ทราบข่าวอย่างนั้นแล้วก็มีความปิติยินดีได้ช่วยกันเพียวทางป่าแห่งนี้ซึ่งในตอนนี้ถือว่าเป็นป่าดงดิบขนาดใหญ่ถึงขั้นที่ว่าพระอาทิตย์ส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินในสมัยนั้นมีคนแย่งกันทำเป็นอย่างมาก จนเกิดความอิจฉาอาคติต่อกันพระเจ้าทรงธรรมจึงออกมาตัดสินให้แบ่งกันเป็นกลุ่มกลุ่มตามความถนัดของใครของมันโดยในครั้งนั้นพระเจ้าทรงธรรมได้แบ่งคนออกเป็นทำรรหน้าที่แต่ละคนมีหกลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มเพียวทางป่าที่สำคัญมี52คน 2. กลุ่มดูแลเรื่องข้าวน้ำ มี35คน 3. กลุ่มดูแลเรื่องฟืนไฟไล่สัตว์ใหญ่สัตว์น้อยมี35คน 4. กลุ่มดูแลเรื่องฟืนไฟเพื่อทำงานในตอนกลางคืนมี30คน 5. กลุ่มดูแลเรื่องการก่อสร้างมนดบและเสนาสนะสงอื่นๆมี40คน 6. กกลุ่มผู้ดูแลคนเจ็บป่วยในช่วงเวลาทำงานก่อสร้าง และงานทุกอย่างในการสร้างครั้งนี้มี25คนในแต่ละกลุ่มก็ได้ทำงานกันอย่างเต็มความสามารถมีความเสียสละทั้งกายวาจาใจและสิ่งของโดยความบริสุทธิ์และเพื่อเอาบุญทั้งโลกนี้และโลกหน้าพอพูดจบนายเพ่งก็ได้เล่าต่อไปอีกว่าวันที่พระเจ้าทรงทำเสด็จมาดูพระบาทนี้เป็นวันเพ็ญเดือน12 ปีพศส1 6 5เวลาก่อนเพลนพระองค์ได้เสด็จมาพร้อมเสนาอำมาตย์พรามปุโรหิตจำนวน56คนเมื่อมาดูแล้วก็พิจารณาได้เห็นว่าเป็นพระพุทธบาทที่มีลักษณะถูกต้องตามมงคลทุกอย่างพระองค์คือพระเจ้าทรงธรรมทรงมีความสมนัสปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งจึงพาเสนาอำมาตย์พรามปุโรหิต ทุกคนกราบและสวดมนต์ตรงที่พระพุทธบาทนั้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งและสิ่งที่เพิ่มความศรัทธาให้แก่พระเจ้าทรงธรรมและเสนาอามาตย์ตลอดถึงพราหมุโรหิตในครั้งนี้คือก่อนจะเดินทางกลับปราสาทพระราชวังเมืองหลวงพระองค์และเสนาอามาตย์พราหมุโรหิตทั้งหลายได้เห็นอีกาเผือกสามตัวบินลงมาที่พระบาทอย่างรวดเร็ว ที่ปากอีกานั้นได้คาบดอกไม้มาตัวละดอกแล้วปล่อยดอกไม้นั้นออกจากปากตกไปที่รอยพระพุทธบาทนั้นแล้วส่งเสียงร้องขึ้นตัวละสามครั้งรวมเป็น9้าครั้งแล้วก็บินขึ้นไปบนอากาศหายไปบนอากาศอย่างรวดเร็วดอกไม้ที่อีกาวางไว้บนรอยพระพุทธบาทมีแค่สามดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วบริเวณนั้น ซึ่งสร้างความประหลาดและอัศจรรย์ใจต่อพระเจ้าทรงธรรมตลอดถึงบริวารยิ่งนักในระหว่างที่พระเจ้าทรงธรรมและเหล่าเสนาอำมาตย์พรามปูโดหิตกําลังตกตะลึงกับอีก,กาเผือกสามตัวที่บินหายไปบนอากาศนั้นเมื่อมองมาที่รอยพระพุทธบาทอีกทีก็ได้เห็นหมาป่าหมาจิ้งจอกสามตัวนั่งหมอบอยู่บนโซนพระบาท ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าม้าป่านี้มาจากทิศทางไหนเพราะแถวนี้ผู้คนก็เต็มไปหมดอยู่ๆก็มาปรากฏให้เห็นม้าป่าม้าจิ้งจอกสตัวนั่งหมอบลงแต่เท้าหน้าทั้งสองแบะแล้วเอามาชิดคล้ายกับคนยกมือไหว้พระบาทม้าป่าสามตัวนี้อยู่ในลักษณะทมพร้อมกันพร้อมกับเห่าห้อนขึ้นชั่วเวลาหนึ่ง พอให้คนได้รู้ได้เห็นพระเจ้าทรงรมและเหล่าเสนาอํมมาตพรามปุโรหิตทั้งหลายได้เห็นดังนั้นก็สร้างความตกตะลึงมากยิ่งขึ้นและในระหว่างที่ทุกคนตกตะลึงนั้นหมาป่าสามตัวก็เดินออกจากตรงนั้นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไประหว่างต้นไม้สักขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณน,นั้นบางอยู่ซึ่งเรื่องนี้เมื่อพระองค์ คือพระเจ้าทรงธรรมและเหล่าเสนาอมาร์พรามปุโรหิตได้พูดคุยกันมาตลอดทางในการเดินทางกลับปราสาทราชวังเมื่อมาถึงปราสาทราชวังแล้วก็ยังได้พูดคุยโจทคานกันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้จากนั้นนายเพ่งหรือขุนสัจจะผ่นคีรีได้กล่าวต่อไปว่าการเที่ยวทางก่อสร้างรอยพระพุทธบาท เพื่อให้เป็นที่ศักกะแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายการสร้างได้สร้างเสนาสะนะต่างๆไว้ตามสมควรเช่นมนดบที่พักสง์ทากทางป่าให้ดูดีเหมาะสมที่จะเป็นศาสนสถานการทำก็ได้แบ่งกันเป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่มดังที่จะได้เล่าไว้การเพี่ยวทางก่อสร้างในครั้งนั้นก็ได้ทำกันอย่างขมักขม,ขม,มน้นและรวดเร็ว เพราะทุกคนมีความศรัทธาต่อพระพุทธบาทนี้เป็นอย่างมากซึ่งการเพี่ยวทางก่อสร้างสถานทีน่นี้ใช้เวลาสองปีก็สำเร็จเรียบร้อยตามคำสั่งพระเจ้าทรงธรรมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าทรงธรรมก็ได้ทำการอบรมสมโภธ์ในวันเพ็ญเดือน12ปีพศ2167ในคราวนี้มีการถือศีลปฏิบัติธรรมกันอย่างเร่งครัด เป็นเวลาหนึ่งเดือนมีหมู่คนมาปฏิบัติธรรมกันจำนวนมากนับว่าหมู่คนหรือกลุ่มคนนี้ได้บุญกันอย่างเต็มที่นอกจากนี้ในวันถวายเสนาสนะสง์ต่างๆที่พระเจ้าทรงธรรมได้สร้างขึ้นพร้อมกับหมู่เหล่าเสนาอัมมาตและชาวบ้านทุกคนที่ได้บอกไว้ก็ได้นิมนต์พระมหาเถระที่ปฏิบัติดีมีศีลธรรมวินยัยเร่งครัด มาเจริญพระพุทธมนต์อนุโมทนากับหมู่ที่ได้สร้างทั้งหลายเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาแล้วก็ให้ทุกคนกรวดน้ำลงดินอธิษฐานจิตตามศรัทธาของใครของมันหรือตามความปรารถนาของแต่ละคนที่ได้ตั้งใจไว้พระมหาเทระที่พระเจ้าทรงธรรมนิมนต์มามี19รูปมีชื่อดังนี้ หนึ่งท่านสาธุเจ้าเมธังก่อนมหาเทระ 2. ท่านสาธุเจ้าชีนามหาเทระ 3. ท่านสาธุเจ้าถาวโรมหาเทระ 4. ท่านสาธุเจ้าสราผังมหาเทระ 5. ท่านสาธุเจ้าอภิวงมหาเทระ 6. ท่านสาธุเจ้าพุทธสอนมหาเทระ 7. ท่านสาธุเจ้ากัญญาโหนมหาเทระ 8. ท่านสาธุเจ้าพรหมเสโนมหาเทระ 9. ท่านสาธุเจ้ากัสโปมหาเทระ 10. ท่านสาธุเจ้าภูริทัตโตมหาเทระ 11. ท่านสาธุเจ้าสุจินโตมหาเทระ 12. ท่านสาธุเจ้าขัตติยะมหาเทระ 13. ท่านสาธุเจ้าขัมพีโรมหาเทระ14ท่านสาธุเจ้าอินทสโรมหาเทระ สิบห้าท่านสาธุเจ้าขันธสีโลมหาทระสิบหกท่านสาธุเจ้าสุปัญโยมหาทระสิบเจ็ดท่านสาธุเจ้าอภิชะโนมหาทระสิบแปดท่านสาธุเจ้าอภิชะโยมหาทระสิบเก้าท่านสาธุเจ้าอภิวังโสมหาทระด้วยเดชะพลาอานิสงผลบุญที่ทุกคนได้ทำด้วยความศรัทธ,ธาได้สละทั้งแรงกายแรงวาจา แรงใจก็จึงทำให้ทุกคนได้สมปรารถนาะตามแรงอธิษฐานกรวดน้ําลงดินของไข่ของมันที่ได้ปรารถนาอธิษฐานไว้โดยทุกคนก็ได้เกิดมาตามแรงบุญแรงกรรมของแต่ละคนเมื่อได้บอกเรื่องบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระพุทธบาทแล้วนายเพ่งหรือขุนสัจจะผันคีรีก็ได้บอกเล่าต่อไปอีกว่าบุคคลต่างๆกลุ่มนี้ตามที่ตัวข้าได้เล่าไป บางคนก็ได้สิ้นบุญจากโลกมนุษย์ไปแล้วบางคนก็ยังมีชีวิตอยู่ที่มีชีวิตอยู่บางคนก็หมดอายุไขาทางราชการบ้านเมืองโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่โรงเรียนก็ได้ย้ายกลับบ้านเกิดเมืองนอนกันบางคนข้าจะบอกแต่ชื่อไม่บอกที่อยู่เพราะบางคนล่ามตัวกลางคือนายไพศาลก็ได้รู้จักกันมาก่อน ที่ไม่รู้จักก็จะเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่จะบอกให้หลังจากเรื่องนี้เผยแพร่ไปไม่นานบางคนก็จะมาพบพูดคุยแนะนำบอกชื่อด้วยตัวเองและหลังจากนี้เรื่องนี้เผยแพร่ไปแล้วถ้ากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมีความสนใจก็เล่าให้เขาฟังไปตามภูมิมิติปัญญาที่เขาจะได้รับและในเพ่งผู้เล่าก็ได้บอกต่อว่าถ้าพบคนกลุ่มนี้แล้ว ก็ขอช่วยบอกเขาอย่าได้ละทิ้งต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศีลสมาธิปัญญาแล้วถ้าเขาปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สูงขึ้นไปอีกโดยแต่ละคนหรือพระสงฆ์แต่ละรูปก็จะวิ่งเข้าสู่กระแสนิพพานของแต่ละรูปพระสงฆ์บางรูปก็หมดเชื้อเกิดไปแล้ว และแต่ละคนที่ยังไม่หมดเชื้อเกิดก็จะไปเกิดในโลกมนุษย์มีชื่อดังนี้ซึ่งเรื่องนี้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องมีความสนใจก็ให้ติดต่อมาทางผมผมจะพิจารณาบอกเป็นรายรายไปในส่วนตัวค่านายเพลงได้เล่าเรื่องนี้แล้วก็มีความสบายใจและตัวข่าก็ต้องไปเกิดในโลกมนุษย์เช่นกันเพราะตัวข่ายังไม่หมดเชื้อเกิด โดยจะต้องไปเกิดกับลูกในอดีตชาติซึ่งมีชื่อว่านายเบิกและนางเกิงซึ่งเขาก็ได้มาเกิดในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่านายธนันพันธ์และนางพักขมรหรืออ่ำไพซึ่งทั้งสองคนนี้เขาได้ร่วมหมอนนอนเตียงเดียวกันเมื่อกลางเดือนธันวาปีที่แล้วปีพศ2559ซึ่งข้านายเพ่งบอกเรื่องนี้ว่า จำเป็นต้องไปเกิดกับเขาไม่รู้ว่าจะมีเหตุขัดข้องหรือเปล่าถ้ามีเหตุขัดข้องหรือมีกรรมเวรที่จะต้องเลื่อนไปตัวข้าก็มีความเบื่อที่จะต้องไปเกิดในโลกมนุษย์อีกเพราะจะต้องไปพบกับภาวะกิเลสต,ตัณหาในโลกมนุษย์คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาซึ่งเป็นเรื่องน่าเบื่อนาย นายเพ่งพูดพร้อมกับเหมือนกับคนถอนหายใจแล้วนายเพง่งหรือขุนสัจจะพันคีรีก็ได้บอกต่ออีกว่าส่วนพระเจ้าหลวงทรงธรรมและนายพรานบุญเมื่อได้สิ้นบุญจากโลกมนุษย์แล้วก็ได้ไปเสวยวิบากของแต่ละคนจนเดี๋ยวนี้ได้ไปเสวยผลบุญอยู่ที่แดนทิพย์แดนธรรมทั้งสองคนและจะต้องมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อมาสร้างสมบุญกับพระพุทธศาสนา อีกไม่เกินสองวันของโลกนี้ซึ่งเท่ากับว่าไม่เกินสองอปีของโลกมนุษย์และในเวลานั้นพระพุทธบาทจะชำรุดสุดโสมขาดการเอาใจใส่ดูแลหมู่คนทั้งหลายกลุ่มที่บอกไปก็จะมาทำนุบำรุงให้เจริญรุ่งเรืองอีกต่อไปเออนี่นะล่ามในเมืองมนุษย์นายเพลงพูดพร้อมกับหันหน้ามาทางผมเรื่องนี้ ขอให้เก็บเป็นเรื่องหรือจำไว้สักสองปีนะคือให้เผยแพร่หรือเปิดเผยได้ก่อนเข้าพรรษาปี2562นะจะเป็นเวลาที่เหมาะสมผมก็รับคำไว้เรื่องที่จะบอกเล่าก็มีแค่นี้แหละนะนายเพ่งพูดขึ้นจากนั้นท่านครูบาคันธาและท่านพรยาพิงคราชก็ได้ลานายเพง่งหรือขุณสัจจะผ่านคีรีก,กับ เพื่อไปรับรู้เรื่องอื่นๆอ,อ,อีกท่านกรุบาคันธานและท่านพยาพิงคาราชก็ได้ผ่าผมไปที่ใหม่ซึ่งมีหลายที่ในจํานวนหลายที่นั้นก็มีที่หนึ่งคือเป็นลานกว้างมีอยู่สี่ลานใกล้ๆกันลานที่หนึ่งเป็นลานช้างมีช้างอยู่ประมาณห้ตัวลานที่สองเป็นลานมา้ามีม้าอยู่ประมาณห้ตัวและลานที่สมเป็นลานมา้า มีไม้าอยู่ประมาณ50ตัวเช่นกันห่างจากนั้นประมาณ50าสิวาก็มีลานคนนั่งมีคนอยู่ประมาณห้าสิบคนคนเหล่านี้มองไปแล้วเหมือนกับคนสิ้นเนื้อประดาตัวหมดอะไรตายยากมีลักษณะสกรปรกหม่อมแแมมบรรยากาศทั่วไปทั้งสี่ลานมีบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวมีควันดำควันแดงพวยพุ่งไปมา ท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชได้ถามผมว่าสูเหยอยากรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนผมก็ได้ตอบไปว่าอยากรู้เป็นอย่างมากๆท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชได้บอกว่าที่นี่ดูแล้วมีควันดำควันแดงพวยพุ่งไปมาก็คือทุกขติภูมิที่เห็นเป็นหลางช้างนั้นช้างกลุ่มนี้ ได้ใช้วิบากกรรมมาโดยได้เกิดเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาจนได้เป็นสัตว์ใหญ่คือช้างรวมทั้งหมดได้ครบ500ชาติแล้วต่อไปนี้ก็ต้องไปเกิดในโลกมนุษย์ได้เป็นมนุษย์มีโอกาสได้ทำบุญในโลกมนุษย์ต่อไปส่วนที่เป็นล้านมา้าและลานหมาก็เหมือนกันก็คือได้เกิดได้ชดใช้กรรมเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่สัตว์น้อยมาเช่นไส้เดือน ตัวนอนต่างๆจนในที่สุดได้เกิดเป็นม้าและหมาก็มีชาติที่ครบ500ชาติเหมือนกันก็ต้องไปเกิดในโลกมนุษย์เป็นมนุษย์ต่อไปและจะได้มีโอกาสทําบุญในพระพุทธศาสนาต่อไปเช่นกันสัตว์ฝูงนี้ก่อนจะเกิดเป็นสัตว์ก็ได้เกิดเป็นคนมาก่อนแต่มีความประมาทในชีวิตและพระรัตนไตรจึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์ดังที่ได้บอก ส่วนลานคนที่มีคนอยู่ประมาณ50คนคนเหล่านี้เมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นคนปฏิเสธบุญบาปว่าไม่มีในโลกไม่ได้ทำบุญรักษาศีลฐานภาวนาตั้งอยู่ในความประมาทในชีวิตมัวเมาอยู่ในลาบยศทรัพย์สินเงินทองมีมิจฉาทิฐิที่สูงกว่าดอยอินทนนท์เมืองเวียงพิงเชียงใหม่คนเหล่านี้เพิ่งสิ้นบุญจากโลกมนุษย์มาไม่ถึง30ปี ในโลกมนุษย์และคนเหล่านี้ก็ต้องไปจุติในโลกมนุษย์ในปี2,562ถึง2,563โดยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดคือจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนถึงสัตว์ใหญ่เป็นอย่างนี้จนครบ500ชาติถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปคือเหมือนกับช้างมา้า หมาที่บอกไปนี้ซึ่งช้างม้าหมา,มาคนที่จะไปจุติเกิดในโลกมนุษย์เป็นไปตามยถากรรมของแต่ละกลุ่มแต่ละพวกท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชก็ได้มีเมตตาบอกถึงช้างม้าหมา,มาคนที่จะไปจุติเกิดในโลกมนุษย์ต่อไปนี้ว่าจะอยู่ที่บ้านไหนเจ้าของล่าสุดเป็นใคร และได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่กับใครที่ไหนส่วนคนนั้นท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคาราชก็ได้บอกเป็นบางคนว่าก่อนสิ้นบุญจากโลกมนุษย์มาชื่ออะไรเป็นโรคอะไรตายและอยู่บ้านตำบลไหนอำเภอจังหวัดไหนจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ที่ไหนซึ่งเรื่องนี้ถ้าผู้อ่านสนใจก็ถามได้นะครับ ผมจะพิจารณาบอกเป็นรายๆไปเช่นกันเมื่อได้รับรู้เรื่องราวมามากแล้วท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราดได้พาผมกลับลงมาถึงที่ไหนก็ไม่รู้แล้วสะดุ้งตื่นนอนเป็นเวลาตีห้าของเช้าวันที่สี่พฤศจิกายนพศ2560ซึ่งเรื่องนี้เมื่อผมได้รับรู้แล้วก็เก็บจำไว้ในสมอง เมื่อถึงเวลาตามสัญญาที่ให้ไว้กับนายเพ่งหรือขุนสัจจะพันคีรีผมมาพิจารณาแล้วก็เห็นสมควรจะเปิดเผยและเผยแพร่ได้แล้วจึงได้เขียนเชิงบันทึกให้ชาวพุทธผู้สนใจในเรื่องนิมิตให้ได้ทราบไว้เช่นนี้นะครับหมั่งขลังนิมิตตังกล่าวยังเรื่องนิมิตอันเป็นมงคลก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ